การละครั้งหนึ่งมีพ่อค้าที่ร่ำรวยคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกสาวทั้ง3คนลูกสาวคนแรกชื่อว่าเบนจามินลูกสาวคนที่2ชื่อเบลล่าส่วนลูกสาวคนสุดท้องมีชื่อว่าเบลต่อมาไม่นานครอบครัวของพวกเขาก็ประสบกับปัญหาโธ่ไม่น่าเลยตอนนี้ครอบครัวของเราแทบจะไม่เหลือสมบัติอะไรให้ขายแล้วพ่อขอโทษนะลูกที่พ่อทำให้ลูกๆต้องมาลำบากไปด้วยแบบนี้โธ่คุณพ่อคะอย่าโทษตัวเองเลยไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยนี่คะอย่างน้อยพวกเราก็ยังได้อยู่ด้วยกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตานะคะจะไม่เป็นไรได้ยังไงล่ะดูสภาพบ้านของเราตอนนี้สิจนซะยิ่งกว่าอะไรอีกแม้แต่เตียงนอนก็ยังไม่มีเลยตอนนี้ข้าวขนมปังก็เริ่มจะหมดแล้วนั่นน่ะสิแล้วต่อไปเราจะทำยังไงกันดีล่ะเนี่ย และแล้วพ่อค้าก็จำใจที่จะต้องเอาสมบัติชิ้นสุดท้ายออกไปขายเดี๋ยวพ่อจะลองนำของพวกนี้ไปขายในเมืองดูนะพวกเจ้าอยากจะได้อะไรกันไหมล่ะหนูอยากได้เครื่องเพชรค่ะคุณพ่อส่วนของหนูขอเป็นชุดราตรีสวยๆนะคะคุณพ่อแล้วเบลล่ะจ้าลูกอยากได้อะไรลูกไม่ต้องการอะไรมากหรอกค่ะคุณพ่อลูกแค่อยากได้ดอกกุหลาบสวยๆสักช่อนึงก็พอแล้วค่ะฮะนี่ยายเบลนี่เธออยากได้แค่ดอกไม้อย่างนั้นหรออยากได้ก็ไปเดทเอาแถวนี้ก็ได้มั้งไม่ต้องให้พ่อต้องลำบากซื้อมาให้หรอกเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรหรอกถ้าเบลอยากได้ดอกกุหลาบจริงๆเดี๋ยวพ่อจะซื้อมาให้นะระหว่างที่พ่อไม่อยู่ก็ดูแลตัวเองด้วยละกันพ่อไปก่อนนะลูกเอ๊ะนั่นใครกันนะมาขวางทางเราแบบนี้ลงมาจากรถเดี๋ยวนี้นี่คุณเป็นใครกันน่ะมาขวางรถม้าของเราทำไมจงส่งของมีค่ากับรถม้าของแกมาให้ฉันซะทำไมอย่างนั้นล่ะก็แกตายแน่อย่าทำอะไรฉันเลยนะลูกๆของฉันกำลังรออยู่ที่บ้านถ้าอยากได้อะไรก็เอาไปเลยแต่อย่าทำอะไรฉันเลยนะว่าง่ายแบบนี้สิจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวรถม้าของข้าพ่อค้ารู้สึกเสียใจมากที่ต้องเดินทางกลับบ้านมือเปล่าเอ๊ะโอ้นี่มันพระราชวังอะไรกันเนี่ยช่างใหญ่โตสวยงามจริงๆเลยลองเดินเข้าไปดูหน่อยดีกว่าเผื่อจะขอความช่วยเหลือได้โอ้โหมีแต่อาหารน่ากินทั้งนั้นเลยนี่เป็นบ้านของใครกันนะแต่ก็ช่างเถอะตอนนี้ข้าหิวข้าวมากๆเลยข้าขอกินข้าวก่อนก็แล้วกันแล้วพ่อค้าก็ลงมือนั่งกินอาหารบนโต๊ะอย่างอร่อยอร่อยโอ้ยอิ่มมากๆเลยเอาล่ะรีบเดินทางกลับไปที่บ้านดีกว่าเราเอ๊ะนี่ต้องเป็นสมบัติแน่ๆเลยงั้นถ้าไม่มีใครอยู่ข้าขอเอาไปฝากลูกๆของข้าหน่อยก็แล้วกันเอ๊ะนี่มันดอกกุหลาบที่เบลอยากได้นี่นาถ้าอย่างนั้นข้าขอเด็ดไปให้ลูกเบลสักดอกหนึ่งก็แล้วกันหยุดดีนะตัวจอนที่ขโมยเอ๊ะนี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยอย่ามาขวางทางข้านะข้าจะกลับบ้านไปหาลูกข้าแต่ข้าเป็นเจ้าของปราสาทแล้วก็ดอกไม้พวกนี้นะสินี่เจ้ากล้าเข้ามาขโมยของถึงในปราสาทของข้าเลยอย่างนั้นหรือข้าขอโทษข้าไม่รู้ว่ามีคนอยู่ที่นี่ด้วยนั้นเดี๋ยวข้าจะคืนดอกไม้แล้วก็ของพวกนี้ให้แก่เจ้านะอย่าทำอะไรข้าเลยเจ้าคิดว่าคำขอโทษของเจ้ามันจะมีประโยชน์อย่างนั้นหรือข้าจะไม่ให้เจ้าไปไหนทั้งนั้นข้าจะขังเจ้าไว้ในปราสาทแห่งนี้แหละโหดฐานที่เจ้าบังอาจมาขโมยของของข้าโธ่ท่านอสูรได้โปรดเถอะที่ข้าขโมยดอกไม้และของพวกนี้ไปก็เพื่อจะนำไปให้ลูกสาวของข้าเพราะเขาช่างน่าสงสารยิ่งนักท่านได้โปรดเห็นใจข้าด้วยเถอะมีแกมีลูกสาวด้วยอย่างนั้นหรือถ้าอย่างนั้นข้าจะยอมปล่อยให้เจ้ากลับบ้านไปก็ได้แต่มีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องให้ลูกสาวของเจ้ามาอยู่ที่นี่กับข้าแทน
จ้าจะว่ายังไงก็ได้ท่านอสูรข้าจะทำตามที่ท่านขอทุกอย่างข้าสัญญางั้นข้าขอตัวกลับไปหาลูกก่อนละท่านอสูรแล้วพ่อคะก็รีบกลับไปหาลูกสาวของเขาด้วยความเศร้าโศกเสียใจเมื่อไรคุณพ่อจะกลับมานะนี่ก็อาทิตย์หนึ่งแล้วไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเดี๋ยวคุณพ่อก็กลับมาเองแหละพี่ว่างานคงยังไม่เสร็จแต่น้องก็คิดถึงคุณพ่อแล้วเหมือนกันนะคะน้องกลัวว่าคุณพ่อจะเป็นอะไรไปกลางทางหรือว่าพวกเราจะออกไปตามหาคุณพ่อกันดีคะลูกพ่อกลับมาแล้วอุ๊ยคุณพ่อกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อกลับมาแล้วเหรอคะหนูดีใจจังเลยพ่อกลับมาแล้วจ้าลูกพ่อมีของฝากมาฝากพวกลูกด้วยนะมีของพวกลูกทั้งสองคนนะให้เครื่องเพชรส่วนกุหลาบนี้ดอกเดียวจ้าลูกช่างเป็นดอกกุหลาบที่สวยมากเลยค่ะคุณพ่อขอบคุณมากนะคะหอมจังเลยลูกๆชอบของฝากพ่อก็ดีใจงั้นพ่อขอตัวไปพักก่อนนะลูกพ่อทำไมชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยนะเราจะบอกพวกลูกๆว่ายังไงล่ะคุณพ่อทำอะไรอยู่คะเอ๊ะนี่คุณพ่อร้องไห้ทำไมคะไม่มีอะไรหรอกลูกพ่อแค่เครียดเรื่องงานนะเรื่องงานอย่างนั้นหรอคะคุณพ่อระบายกับลูกได้นะคะลูกไม่อยากให้คุณพ่อเครียดอยู่คนเดียวคือว่าหลังจากนั้นพ่อได้เล่าเรื่องทั้งหมดให้เบลฟังจริงเหรอคะลูกขอโทษค่ะถ้าลูกไม่อยากได้ดอกกุหลาบก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี้งั้นลูกจะรับผิดชอบเรื่องนี้เองค่ะลูกจะไปอยู่กับอสูรลูกเบลไม่ต้องกลับไปที่นั่นแล้วตอนนี้พ่อก็กลับมาแล้วเราไม่จำเป็นต้องกลับไปที่นั่นอีกไม่ได้หรอกค่ะคุณพ่อถ้าอสูรโกรธขึ้นมาแล้วตามมาที่บ้านเราพวกเราจะเป็นอันตรายกันนะคะเดี๋ยวลูกจะไปต่อรองกับอสูรดูงั้นหนูไปก่อนนะคะทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะและแล้วเบลก็ได้เดินทางมาถึงปราสาทของอสูรแต่อสูรไม่ได้กักขังเบลแต่อย่างใดเลยแถมยังดูแลเป็นอย่างดีราวกับเป็นเจ้าหญิงเจ้าชอบดอกกุหลาบอย่างนั้นหรือเบลอ่ะนี่ดอกกุหลาบของเจ้าขอบใจนะท่านอสูรทำไมเจ้าถึงดีกับเราเช่นนี้เบลแต่งงานกับฉันเถอะนะฉันขอเธอแต่งงานมานานแล้วทำไมเธอถึงไม่ยอมใจอ่อนสักทีฉันรักเธอจริงๆนะเบลฉันก็ต้องตอบแบบเดิมว่าไม่ได้เพราะฉันเป็นมนุษย์ส่วนเธอเป็นอสูรหลังจากนั้นอสูรก็ทำแบบเดิมทุกวันเพราะหวังว่าวันหนึ่งเบลจะใจอ่อนยอมแต่งงานด้วยเบลฉันเอาดอกกุหลาบมาให้เธอแล้วขอบคุณมากนะท่านอสูรคือว่าฉันคิดถึงพ่อกับพี่ของฉันฉันขอกลับไปเยี่ยมท่านบ้างได้ไหมเจ้าคิดถึงบ้านเจ้าขนาดนั้นเลยหรืองั้นก็ได้ข้าจะยอมให้เจ้ากลับบ้านจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะท่านอสูรแต่ข้ามีข้อแม้ว่าเจ้าจะต้องกลับมาหาข้าภายใน3วันได้สิข้าสัญญาและแล้วเบลก็ได้เดินทางกลับไปหาพ่อที่บ้านคุณพ่อคะเบลมันจะโดนอสูรกินไปแล้วหรือเปล่าคะไม่เห็นจะส่งข่าวอะไรมาบ้างเลยไม่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็กลับมาหาพวกเราทุกคนคะเบลกลับมาแล้วเบลลูกพ่อดีใจจังเลยที่เจ้ากลับมาอย่างปลอดภัยเบลได้เล่าทุกอย่างให้พ่อและพี่ๆฟังส่วนทางด้านของอสูรนั้นนี่ก็วันที่3แล้วเมื่อไหร่เบลจะกลับมาข้าคิดถึงเหลือเกินเวลาผ่านไป3อาทิตย์เบลก็ยังไม่กลับมาอสูรจึงตรอมใจตายคุณพ่อคะนี่ก็เกินเวลาที่ลูกให้สัญญากับอสูรไว้มามากแล้วลูกขอตัวกลับไปที่ปราสาทก่อนนะคะดูแลตัวเองดีๆนะลูกแล้วกลับมาเยี่ยมพ่อกับพี่ๆใหม่นะค่ะคุณพ่อหลังจากนั้นเบลก็ได้กลับมาถึงปราสาทของอสูรเอ๊ะท่านอสูรท่านเป็นอะไรไปข้ากลับมาแล้วข้าขอโทษที่ข้ากลับมาช้าไปเอ๊ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นท่านอสูรหายไปไหนนะฮะเบลเจ้ากลับมาหาข้าแล้วเหรอท่านเป็นใครกันคะแล้วรู้จักชื่อฉันได้ยังไงข้าก็อสูรยังไงล่ะเบลเอ๊ะเป็นไปไม่ได้ได้สิเบลเดี๋ยวข้าจะเล่าทั้งหมดให้ฟัง
หลังจากนั้นเจ้าชายก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้เบลฟังเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้แหละแต่เพราะน้ำตาของเจ้าทำให้คำสาปนั้นหายไปจริงเหรอคะเจ้าชายเจ้ารู้ความจริงแล้วเจ้าจะยอมแต่งงานกับข้าได้หรือยังถ้าเป็นแบบนี้ข้าตกลงค่ะข้าจะแต่งงานกับท่านจริงเหรอเบลข้าดีใจมากเลยข้าขอบใจเจ้ามากนะหลังจากนั้นเบลก็ได้พาพ่อและพี่ๆเข้ามาอยู่ในปราสาททุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขตลอดกาลถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ